ร่วมด้วยช่วยกันได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีที่แจ้งมาว่าถนนสายหน้าโรงเรียนวัดวังสรรพรสทางหลวงหมายเลข3447เป็นโค้งหักศอกอันตรายอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยองได้รับแจ้งจากนายเข้มชาวบ้านหมู่8ตำบลวังสรรพรสว่าถนนสายหน้าโรงเรียนวัดวังสรรพรสมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำเนื่องจากถนนเป็นทางโค้งหักศอกทำให้ผู้ไม่ชินเส้นทางรวมถึงผู้ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนดเสียหลักหลุดโค้งได้ง่ายโดยถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลวงหมายเลข3447ที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนสุขุมวิทตราดทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนค่อนข้างมากสิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือสัญญาณไฟกระพริบเตือนป้ายเตือนหรือกระจกกลมเบื้องต้นทางศูนย์ประสานไปยังคุณโกเมศมัชชิมาผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดจันทบุรีซึ่งรับเรื่องและแจ้งว่าอยู่ระหว่างสอบราคาการปรับระดับผิวถนนส่วนป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบจะรีบดำเนินการโดยด่วนหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางร่วมด้วยกันจะมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับ